ดูสิคะวันนี้ทานอะไรกันเอ่ยแฟนๆข้าวผัดแหนมทำเองจ้าน่าทานมากข้าวผัดแหนมไข่เค็มดูสิทำเองโหร้อนๆฟันกุนๆเธอดูสิน่าทานน่าทานมากน่าทานน่าทานนะข้าวผัดแหนมไข่เค็มดูสิก็มาทานด้วยกันนะคะจะเห็นบรรยากาศของไข่แล้วก็จะทานกันยั่วๆร้อนๆนะเพิ่งจะออกจากกระทะนะคะเดี๋ยวจะทานให้ดูว่าเนี่ยมีน้ำปลาพริกนะคะมีน้ำปลาพริกด้วยแล้วก็ฉันชงกาแฟก็ทำเองเพราะว่าเดี๋ยวจันนี้น่าจะไม่อยู่ไปข้างนอกไปประชุมเราลองทานสิเนี่ยแหนมเป็นชิ้นๆนะอร่อยแหนมออกเปรี้ยวๆแหนมเนี่ยรสชาติของแหนมเนี่ยคือจะเปรี้ยวๆแล้วก็น้ำปลาพริกได้บรรยากาศทานนะมาทานด้วยกันค่ะ FC สุดที่รักตัดผมใหม่นะคะดูเด็กมะดูเด็กจะทานกันเนี่ยเวลาเราไข่เนี่ยนะเป็นข้าวผัดแหนมไข่เค็มนะดูสิโอ้โหนะเราก็ต้มไข่นะเราใช้ไข่คุณภาพของวัตถุดิบที่ดีทานกับเนี่ยหมายหน้าทำเองนะคิดเมนูเองข้าวผัดแหนมไข่เค็มเนี่ยก็เราตักข้าวเนี่ยเราใส่แหนมแน่นๆแล้วก็กินกับไข่เค็มอร่อยมากนะมาที่ไหนมาที่รับเลยนะในห้องอาหารกำลังทำสวนน้ำมากนะคะมารับดีกำลังสวนน้ำแล้วก็ทำกวยชาข้างบนด้วยไปมาก็โทรนัดก่อนนะรับเลยนะคะไลน์แอดหมอยาแม่โทรส่วนก็4299ส่วนก็4289ก็994นะคะส่วน96792666นะคะแล้วก็มาล่วงหน้าสามารถจองโต๊ะได้เพราะว่าเรามีเชฟมาทำให้แต่ส่วนตัวดิฉันก็จะทำงานขยันเพราะว่ามีบรรยายนอกสถานที่นะคะไปบรรยายนอกสถานที่ด้วยหลายๆที่ที่เชิญหมอนี่น่าไปบรรยายนะคะก็กลับขอบพระคุณค่ะ